ในทุกๆเช้าที่ตึกแถวใกล้โรงเรียนจะมีรถเข็นขายน้ำเต้าหู้คันหนึ่งมาตั้งรถขายน้ำเต้าหู้แต่เช้าตรู่ทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาโรงเรียนจะต้องเดินผ่านแม้จะไม่รู้จักแต่ก็จะคุ้นหน้าคนขายเพราะเด็กที่ขายน้ำเต้าหู้ก็เป็นเด็กนักเรียนเช่นกันเด็กคนนั้นมีชื่อว่าโก้ซึ่งมีฐานะยากจนแต่ก็สู้ชีวิตจึงมาขายน้ำเต้าหู้ก่อนเข้าเรียนเพื่อช่วยเหลือแม่ที่เลี้ยงเขามาคนเดียวเพราะเสียพ่อไปโก้พอขายน้ำเต้าหู้เสร็จก็จะรีบมาเข้าเรียนให้ทันก่อนที่จะเคารพธงชาติโดยที่ต้องใส่ชุดนักเรียนเก่าๆซมๆทุกวันทำให้ถูกนักเรียนคนอื่นล้ออยู่เป็นประจำแต่ถึงอย่างนั้นโก้ก็ไม่เคยสนใจและยังตั้งใจขยันเรียนอยู่เสมอจึงมีผลการเรียนที่ดีครูส่วนใหญ่จึงค่อนข้างชื่นชมและไม่เคยต่อว่าโก้ในเวลากลางวันโก้จะไม่ได้ไปกินข้าวที่โรงอาหารเหมือนคนอื่นๆแต่ข้าวกลางวันของโก้ส่วนใหญ่จะเป็นไข่ต้มแค่1ฟองซึ่งเมื่อกินเสร็จถ้าไม่ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก็จะหาที่พักงีบหลับบ้างเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนส่วนใหญ่ก็เลิกที่จะล้อเลียนโก้เพราะนอกจากจะเห็นใจแล้วโก้เองก็มักจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแต่ว่าก็ยังมีไทกับขาวสองนักเรียนที่เป็นตัวแสบที่ยังคงชอบล้อและชอบแกล้งโก้มิเลิกทั้งคู่จะจ้องแกล้งในเวลาที่โก้อยู่คนเดียวซึ่งโก้ก็จะไม่ตอบโต้หรือออกไปฟ้องคนส่วนใหญ่เลยไม่รู้เรื่องนี้อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นในห้องเรียนของโก้หลังจากคาบเรียนที่ต้องย้ายห้องเรียนไปเรียนที่อื่นพอนักเรียนทุกคนกลับมาก็ปรากฏว่ามีของนักเรียนหลายคนได้หายไปจากกระเป๋านักเรียนที่ของหายไปได้ขอตรวจค้นกระเป๋าของคนที่ของไม่ได้หายโก้ที่ไม่ได้คิดอะไรก็ให้ค้นแต่โดยดีแต่ปรากฏว่าในกระเป๋าของโก้กลับมีปากกาแท่งสำคัญของดีมเด็กสาวน่ารักเรียนดีหนึ่งในเด็กนักเรียนไม่กี่คนที่ไม่เคยล้อโก้เลยโก้พยายามปฏิเสธแต่พอเจอของที่หายในกระเป๋าของโก้ทำให้ไม่มีใครเชื่อทุกคนต่างขอโทษโก้ทันทีแม้ว่าจะไม่เจอของชิ้นอื่นที่หายไปแต่ทุกคนก็โทษว่าโก้เป็นคนขโมยของทั้งหมดโก้ที่ปฏิเสธจนถึงที่สุดสุดท้ายก็ถูกพาตัวไปหาครูและเพราะหลักฐานที่เห็นชัดเจนทำให้ไม่มีครูคนไหนเชื่อโก้ครูทุกคนต่างก็ต่อว่าโก้และเสียความเชื่อถือที่เคยมีมาตลอดและคาดคั้นให้โก้เอาของที่ขโมยมาคืนโก้ที่ถูกกักตัวไว้จนเย็นเพราะยังเอาแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนขโมยถูกปล่อยตัวให้กลับบ้านในที่สุดระหว่างที่เดินออกจากห้องพักครูสายตาของนักเรียนคนอื่นที่จ้องมามีแต่สายตาที่ดูถูกโก้เสียยิ่งกว่าเมื่อก่อนโก้ที่ทนไม่ไหวก็รีบวิ่งหลบออกมาสุดท้ายก็มานั่งซึมหลบอยู่คนเดียวที่ริมคลองด้านหลังของโรงเรียนระหว่างที่นั่งซึมอยู่โก้ก็ไปสังเกตเห็นหลุมที่ถูกขุดอยู่แปลกๆที่ริมคลองพอโก้มองเข้าไปในหลุมนั้นก็เห็นคางคกตัวใหญ่อยู่ที่ก้นหลุมหลุมนั้นมีขนาดไม่ใหญ่แต่ก็ลึกพอที่คางคกจะออกมาไม่ได้ตอนแรกโก้ก็รู้สึกไม่กล้าจับคางคกแต่ว่าพอเห็นคางคกพยายามจะกระโดดออกมาจากหลุมก็ตัดสินใจช่วยคางคกออกมา
แต่ในทันทีที่โก้ช่วยคางคกออกมาคางคกตัวนั้นก็จ้องกลับเข้ามาในดวงตาของโก้แล้วโก้ก็รู้สึกวูบลงเหมือนไม่มีสติไปชั่วขณะเพราะคางคกตัวนั้นได้เข้ามาสิงในจิตใจของโก้เสร็จแล้วแล้วโก้ก็รู้สึกตัวขึ้นมาในโลกของจิตใจของตัวเองที่รอบๆว่างเปล่าไปหมดที่ด้านหน้าของโก้คือคางคกที่โก้ช่วยเอาไว้เมื่อครู่แต่ว่ากลับมีขนาดใหญ่ชนิดที่ว่าสูงกว่าหัวโก้เสียอีกโก้ตกใจจนอยากจะวิ่งหนีแต่กลับทำไม่ได้แล้วคางคกก็ได้พูดกับโก้ว่ามันรับรู้ได้ถึงความเศร้าของโก้ที่ถูกรังแกเลยจะช่วยแก้แค้นเป็นการตอบแทนบุญคุณที่โก้ช่วยมันแต่โก้บอกว่าไม่ต้องการเพราะถึงเขาจะเศร้าแต่ไม่ได้โกรธแค้นใครแต่ทว่าเมื่อคางคกมองลึกลงไปเข้าไปในจิตใจของโก้ก็เห็นภาพของไทยและขาวที่เป็นคนที่ยังแกล้งโก้ไม่เลิกและทั้งคู่ก็ยังเป็นคนที่จับคางคกไปทิ้งไว้ในหลุมอีกด้วยเมื่อเห็นว่ามีโจทย์เดียวกันคางคกจึงไม่สนใจคำปฏิเสธของโก้และเข้ายึดร่างของโก้ด้วยตัวเองเพื่อทำการล้างแค้นโดยที่โก้ไม่สามารถหยุดยั้งได้มาที่ไทยกับขาวที่ยังคงก่อเรื่องตามใจไม่เลิกอยู่นั่นเองโก้อยู่ๆก็โผล่มาที่ด้านหลังของไทยกับขาวทำให้ทั้งคู่ตกใจจนปล่อยให้แมวจรจัดหนีไปได้แต่พอทั้งคู่หันมาแล้วเห็นว่าเป็นโก้ก็ไม่ไหวที่จะดูถูกโก้แล้วเริ่มโมโหที่โก้มาขวางทั้งคู่ที่กำลังจะแกล้งแมวจรจัดเลยเปลี่ยนความคิดกระทันหันจะมาแกล้งโก้แทนโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้สังเกตเลยว่าตอนนี้ใบหน้าของโก้ไม่เหมือนปกติแต่มีสภาพคล้ายกับมีเงาของคางคกซ้อนอยู่ที่ตอนนี้คางคกสิงร่างของโก้ยังไม่ลงมือล้างแค้นทันทีก็เป็นเพราะภายในจิตใจนั้นโก้ยังพยายามที่จะหยุดคางคกเอาไว้ภายในจิตใจคางคกกับโก้กำลังโต้เถียงกันไม่ว่าอย่างไรโก้ก็ไม่อยากให้คางคกทำอันตรายกับคนอื่นแต่ทว่าความแค้นของคางคกกับรุนแรงกว่าที่โก้คิดนักในที่สุดจิตใจของโก้ก็ไม่สามารถหยุดคางคกเอาไว้ได้คางคกสามารถยึดร่างของโก้เอาไว้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ร่างกายของโก้ผันเปลี่ยนสภาพค่อยๆปูดบวมขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับผิวคางคกแล้วยังขยายไม่หยุดจนเสื้อฉีกขาดร่างของโก้ได้กลายเป็นคนครึ่งคางคกไทยกับขาวได้แต่ช็อกตาค้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนตัวสั่นก้าวขาไม่ออกทั้งคู่แต่คนครึ่งคางคกก็ได้พ่นเมือกก้อนใหญ่ๆออกจากปากเข้าใส่ขาวก้อนเมือกเข้าหุ้มตัวขาวทั้งตัวและยึดตัวเขาลงกับพื้นขยับตัวไม่ได้ไทยที่รู้สึกตัวก็รีบวิ่งหนีในทันทีโดยทิ้งขาวไว้ทั้งแบบนั้นไทยวิ่งหนีหน้าตั้งพางตะโกนเรียกให้คนช่วยเพราะเป็นเวลาหลังเลิกเรียนนานแล้วและยังเป็นมุมมืดในโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีคนมาเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของไทยเลยไทยวิ่งหนีจนมาถึงลานจอดรถของโรงเรียนในที่สุดและคิดในใจว่าน่าจะรอดแล้วแต่ปรากฏว่าคนครึ่งคางคกกับกระโดดข้ามหัวของไทยมาดักหน้าไว้
ปิดกั้นทางหนีจนมิดภายในจิตใจของร่างครึ่งคางคกนั้นโกพยายามที่จะหยุดยั้งคางคกอีกคางคกบอกว่าสองคนนี้นอกจากจะแกล้งตัวมันแล้วพ่อของมันเองก็ตายเพราะถูกแกล้งแบบเดียวกันโกเองก็บอกว่าเขาเองก็เสียพ่อไปเหมือนกันแต่พ่อของเขาบอกว่าให้เขาเป็นคนดีคิดดีถ้ามีคนเลวมาทำร้ายเราและเราทำร้ายกลับจะทำให้เราเองก็ไม่ต่างจากคนเลวคนนั้นในที่สุดคางคกก็ยอมรับในเหตุผลและความคิดของโก้และยอมให้อภัยในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งไทยและขาวไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นเป็นความฝันหรือความจริงแต่ว่าทั้งสองคนต่างก็สำนึกผิดถึงสิ่งที่เคยทำและตัดสินใจที่จะไม่ทำเรื่องไม่ดีอีกรวมถึงเลิกที่จะแกล้งและล้อโก้ด้วยนอกจากนั้นยังไปสารภาพความผิดที่เคยทำกับครูอีกด้วยแปลกแมลงวันตัวหนึ่งที่บินมาเกาะที่ขวดน้ำอยู่ๆก็ถูกลิ้นยาวๆตวัดเข้าไปปรากฏว่าคางคกนั้นยังคงสิงอยู่ในร่างของโก้อยู่และยังสามารถใช้ร่างของโก้ได้อย่างอิสระอีกด้วยแต่นั่นเป็นเพราะถูกใจในความดีของโก้จึงอยากอยู่ด้วยต่อโก้เองก็ไม่ได้ติดขัดอะไรที่คางคกจะสิงร่างขอแค่ไม่ไปทำเรื่องไม่ดีก็พอแล้วถึงแม้ว่าจะมีตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างที่เวลาคางคกใช้ร่างตัวเองไปกินแมลงวันเหมือนเมื่อกี้ในระหว่างที่โก้คิดว่าน่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกตินั่นเองในตอนเที่ยงที่ครูให้โก้ช่วยไปหยิบของที่ห้องเก็บของที่หน้าห้องเก็บของโก้รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างมาจากในห้องเก็บของแม้แต่คางคกในจิตใจของโก้ก็ยังส่งเสียงร้องเตือนแต่โก้ก็ยังรวบรวมความกล้าและเปิดประตูเข้าไปในห้องเก็บของเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นข้างในและเมื่อเปิดประตูเข้าไปโก้ก็ต้องพบกับภาพที่ทั้งน่ากลัวและแปลกประหลาดเพื่อนร่วมห้องของโก้ทุกคนต่างก็อยู่ในห้องแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพปกติทุกคนล้วนถูกใยพันรอบตัวเหมือนกับดักแด้และทั้งหมดถูกจับยึดติดไว้กับใยแมงมุมขนาดมหึมาที่โยงอยู่เต็มห้องเก็บของ